นะคะเรียนเชิญนะคะชาวบ้านทุกท่านเลยเข้ามาอย่างดีหมดนะครับสโลแกนของบริษัทนำใช้นะฮะทั่วประเทศไปได้200บ่อจนปี54ที่น้ำท่วมใหญ่โดยการทำเกษตรกรรมหรือเป็นงานด้วยอย่างมีความสุขอนุเคราะห์และความร่วมมือมีโครงการดีๆนี้ขึ้นมานะคะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากกรินเป็นปิ่งเทวันชั้นฟ้าทานนะครับเก็บน้ำได้ค่ะแต่ก่อนหน้านี้ไม่เก็บน้ำเอาเลยไปด้วยเด็กคนนอกด้วยเดี๋ยวน้องมาหันหน้าออกมาทางนี้ครับหันหน้าทางนี้นะเดี๋ยวน้องๆที่คุณอันนี้ด้วยก็ได้ครับประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานนะคะซึ่งสารคามกับเป็นบริษัทอันนี้อัดแต่เสียงหรือยังจะสามารถจะเล่นในตรงนี้ได้โจ้จะโตด้วยน้ำเดี๋ยวเขาจะยุบลงไปของสิงก็ได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะลอยนิดทั้งด้านนอกของบ่อวงตรงล่างสุดอะค่ะเราไปเรื่อยๆค่ะจากการที่สอบถามชาวบ้านแล้วมันก็เติมลงไปข้างล่างแล้วน้ำมันก็จะผ่านเข้าผ่านออกค่ะแล้วพอจับดูไอ้ตัววงนึงมันสูงประมาณ40เซนดีแน่นอนนะคะเพราะพ่อแม่พี่น้องได้นี่ก็เป็นโครงการหนึ่งของสิงอาสาที่มาร่วมกับพี่น้องชาวอีสานนะที่มหาสารคามตำบลเสือโก้กถูกนะก็มาช่วยเรื่องน้ำกินน้ำใช้น้ำบริโภคแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรนั่นเป็นโครงการตอนนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรามาทำขุดบ่อนะแล้วก็จะขุดไปเรื่อยๆบอกที่อีสานนะถ้าขุดครบ 20,000 บ่อเมื่อไหร่จะไม่มีความแห้งแล้งของอีสานนะแต่พยายามจะทำไปเรื่อยๆนะก็ทุกคนถ้ามาช่วยกันทำมันก็ได้ประโยชน์ให้ชาวบ้านมีมหาลัยขอนแก่นนะแล้วก็โรงน้ำมหาสารคามแล้วก็โรงผลิตภัณฑ์เบียร์ที่ขอนแก่นบิวเวอรี่แล้วก็ชาวบ้านที่นี่ได้มาร่วมมือกันทำโครงการขุดน้ำนะโดยมอขอนแก่นภาคการเกษตรก็มาช่วยเหลือเราเยอะนะทำขุดทำวิจัยทำอะไรให้หมดพร้อมนะไม่ต้องขอบคุณด้วยนายกอบต.แล้วก็ชาวบ้านได้มาร่วมมือร่วมใจกันทำขุดนะครับจริงๆที่อาจารย์บอกถ้าตรงนี้ถ้าชาวบ้านมาร่วมกันนะอาทิตย์นึงก็ได้หลายบ่อได้นะครับถ้าร่วมมือกันนะก็อยากจะฝากว่าถ้าเราไม่ช่วยกันใครจะช่วยนะคนไทยช่วยกันอย่ารอให้รัฐบาล
ใครแล้วแต่มาช่วยเรามาทำกันนะสิ่งก็ยินดีร่วมที่จะช่วยให้มีน้ำกินน้ำใช้นะซึ่งเป็นจุดเป้าหมายของเราอยู่แล้วเนื่องจากปัญหาโลกร้อนเนาะก็จะส่งให้เกิดผลกระทบกับประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะภาคอีสานมหาสารคามบริเวณจำกัดเป็นบริษัทในเครือของสิงห์นะคะที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งชาวบ้านรอบๆของโรงงานแล้วก็ในชุมชนจะมีปัญหาเรื่องภัยแล้งมากขาดแคลนน้ำนะคะบริษัทมหาสารคามบริเวณจำกัดร่วมกับสิงห์อาสาแล้วก็คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้ร่วมกันจัดทำโครงการสร้างแหล่งน้ำให้ชุมชนนะคะซึ่งในวันนี้เราได้มาทำแหล่งน้ำสร้างอยู่ที่วัดปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งโครงการนี้บริษัทก็คาดหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านชุมชนซึ่งโรงงานชุมชนสิ่งแวดล้อมต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนค่ะถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องของบ่อเติมน้ำนะคะมันจะมีบ่อเติมน้ำแบบปิดกับบ่อเติมน้ำแบบเปิดด้านหลังนี้จะเป็นบ่อเติมน้ำใต้ดินแบบปิดนะคะซึ่งทำหน้าที่ก็คือว่าเราจะขุดลงไปเพื่อที่เราจะช่วยในเรื่องของการทำให้น้ำเนี่ยมันซึมลงไปอยู่ในดินได้เร็วกว่าดินปกติที่เวลาที่ฝนตกลงมาปุ๊บเนี่ยอัตราการซึมปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ซึม 100% นะคะแต่การที่เราทำบ่อเติมน้ำใต้ดินแบบปิดตรงเนี้ยค่ะจะช่วยในเรื่องการเพิ่มศักยภาพในการที่น้ำฝนเวลาที่เราที่เขาตกลงมาเนี่ยค่ะสามารถจะซึมลงไปสู่ชั้นใต้ดินลงไปได้ในระดับที่ในอัตราที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ซึมลงไปได้เร็วขึ้นหน้าที่ของบ่อเติมน้ำใต้ดินแบบปิดเนี้ยนะคะก็คือว่าจะช่วยทำให้ความชื้นถูกกักอยู่ในดินยาวนานมากขึ้นถ้านึกถึงก็คือถ้าสมมติว่าฝนตกลงมาแล้วน้ำหลากออกไปผ่านหน้าดินไปเลยนะคะก็เท่ากับว่าบริเวณดินที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยมันจะกักเก็บความชื้นได้น้อยมากนะคะแต่ถ้ามีบ่อเติมน้ำตรงเนี้ยเท่ากับว่าเราช่วยกักน้ำไว้ตรงเนี้ยให้ยาวนานมากขึ้นและอีกอย่างนึงที่บ่อเติมน้ำใต้ดินแบบปิดเนี้ยทำหน้าที่ของเขาก็คือว่าการที่น้ำซึมลงไปเนี่ยนอกจากเขาจะแผ่ออกด้านข้างเพื่อทำให้เกิดความชุ่มชื้นในระดับผิวและในระดับของรากพืชแล้วนะคะเขาก็ยังช่วยในเรื่องของการเติมน้ำลงไปสู่ชั้นน้ำบาดาลชั้นตื้นที่เราเรียกว่าชั้นหินอุ้มน้ำได้ด้วยก็เลยทำให้มันเหมือนการที่เป็นธนาคารเหมือนที่สิ่งที่ชาวบ้านเรารับรู้กันนะคะก็คือว่าเหมือนการเติมน้ำลงไปไว้ในดินเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเช่นหมู่บ้านที่ดงน้อยที่มหาสารคามนี้นะคะก็คือว่าปกติแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาจะต้องขุดบ่อลงไปลึกจนถึงแบบ120เมตรกว่าที่จะถึงระดับน้ำใต้ดินนะคะระดับน้ำบาดาลแต่ว่าโดยที่ไม่เคยมีการเติมมาก่อนเลยใช้อย่างเดียวใช้อย่างเดียวเหมือนเราใช้ตังค์อะค่ะแต่ทีนี้พอถ้าเกิดว่าเรามีการเติมหรือทำระบบบ่อในลักษณะบ่อทั้งบ่อเปิดและบ่อปิดนะคะก็จะช่วยเหมือนการที่เราเติมน้ำลงไปไว้ในดินเรื่อยๆระดับน้ำใต้ดินเขาจะเพิ่มสูงขึ้นก็จะทำให้ในเรื่องของเวลาที่ในอนาคตชาวบ้านจะขุดลงไปแล้วจะเจอน้ำในระดับที่มันตื้นขึ้นแทนที่จะเป็น100อาจจะเป็น80 60หรือ40ในอนาคตค่ะเราก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นปัญหาในเรื่องของน้ำเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่วนเวียนกลับมาอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีทุกปีดังนั้นการที่เรามาทำในเรื่องของแหล่งน้ำโดยอาศัยนวัตกรรมการเติมน้ำใต้ดินแล้วก็องค์ความรู้ทางด้านวิชาการเข้ามาค่ะควบคู่ไปด้วยมันก็จะทำให้เกิดในเรื่องของศักยภาพในการที่บ่อนั้นเนี่ยแทนที่จะขุดลงไปแล้วเก็บน้ำได้เฉพาะช่วงนึงแต่หน้าแล้งก็ยังหายไปอยู่ดีแต่การที่เรามีนวัตกรรมการเติมน้ำใต้ดินทั้งแบบเปิดแบบปิดขุดไปจนถึงระดับที่มันเหมาะสมมันจะทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีค่ะก็ขอขอบคุณทีมงานสิงห์อาสานะครับคณะทีมงานทุกท่านนะครับพื้นที่หมู่6บ้านดงน้อยเป็นพื้นที่ภูมิประเทศเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำน้ำไม่อุ้มน้ำซึ่งเป็นปัญหาหลักในการทำอาชีพของพี่น้องในชุมชนเพราะพี่น้องในชุมชนอาชีพหลักก็คือการทำนานะครับปลูกข้าวอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวอาชีพหลังจากฤดูการปลูกข้าวเสร็จก็จะมีอาชีพเสริมคือปลูกยาสูบตะกี้ที่ของโรงงานยาสูบของกระทรวงการคลังแล้วก็มีการปลูกแตงโมนะครับแตงโมตามฤดูกาลอาชีพทุกอย่างอาศัยน้ำนะครับเป็นหลักทีนี้พอน้ำไม่มีเกิดอาการความแห้งแล้งเกิดขึ้นนะครับอาชีพต่างๆก็ทำไม่ได้นะครับความแห้งแล้งจะเย็นอยู่ทุกปีปี60จะมีความแล้งจัด
นะครับแรงจัดเลยนะครับข้าวในนาตายหมดแห้งเหี่ยวตายหมดอาชีพเสริมก็ทำไม่ได้นะครับอาชีพเสริมก็ทำไม่ได้เพราะขาดน้ำนะครับเพราะขาดน้ำทีนี้นะครับการที่เข้ามาของทีมงานนะครับสิงอาสานะครับที่เข้ามาในชุมชนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะทีมงานสิงอาสาคณะอาจารย์นะครับมขนะครับทีมงานหน่วยร่วมทุกอย่างนะครับที่เป็นสะพานนะครับมองเห็นปัญหาของชุมชนในครั้งนี้นะครับช่วยแก้ปัญหาในชุมชนให้โดยการมาขุดบ่อน้ำให้กับชุมชนได้ใช้น้ำแบบยั่งยืนและใช้ประโยชน์ในชุมชนร่วมกับพี่น้องประชาชนถือว่าได้ประโยชน์อย่างมากมายนะครับในการมาขุดบ่อให้กับชุมชนในครั้งนี้นะครับถือว่าโครงการสิงอาสานี้นะครับสร้างคุณประโยชน์อย่างมากมายนะครับก็ขอบคุณนะครับทั้งทีมงานสิงอาสาและนะครับอาจารย์ทางมหอและนักนิสิตนักศึกษาทุกท่านนะครับขอขอบคุณไปอย่างสูงครับครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับเกี่ยวกับความของบุญรอดดีวอรี่นะครับที่ให้โครงการดีๆมาโดยเฉพาะบ่อน้ำนะครับขุดสระตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นบ้านของเราก็คืออาชีพหลักของเราเนี่ยก็คือทำการเกษตรนะครับทำไร่ทำนาไม่ใช่สองสามฤดูทำนาเป็นทำนาฤดูหนึ่งฤดูนะครับคืออาศัยธรรมชาติฝนปีนะครับถ้าฝนไม่ถูกต้องตามฤดูกาลก็ค่อนข้างที่จะลำบากไปหน่อยหนึ่งนะครับปีนี้นะครับก็เราได้โครงการดีๆนะครับเพื่อที่เป็นที่กักเก็บน้ำนะครับเพื่อใช้ในสถานที่ของเราไม่ว่าในชุมชนนะครับในชุมชนบ้านดงน้อยหมู่ที่6และโรงเรียนเราทั้งนั้นทั้งนี้นะครับโรงเรียนบ้านเราก็ช่วยกันมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณอีกนะครับเกี่ยวกับโครงการบุญรอดดีลิเวอรี่นะครับสิงอาสาที่ได้จัดโครงการดีๆมาสู่ชุมชนของเราเป็นโครงการแรกนะครับที่เริ่มลงที่นี่นะครับลงที่นี่นะครับเป็นช่วงบางปีนะครับอย่างที่ท่านพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับได้กล่าวไปปี662ใช่ไหมฮะที่เกิดภาวะวิกฤตแห้งแล้งมากเลยนะครับหลังจากนั้นก็ส่วนมากนะครับก็บ้านชุมชนของเรานะครับในเขตตำบลสุโขงเราส่วนมากจะเป็นดินทรายนะครับดินทรายไม่อุ้มน้ำนะครับไม่อุ้มน้ำถ้าถึงฤดูกาลทำไร่ใช้นาถ้าฝนถูกต้องตามฤดูกาลก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าฝนไม่ถูกต้องตามฤดูกาลก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้มีโครงการดีๆมาอย่างนี้เพื่อที่จะนะครับเก็บน้ำกักเก็บน้ำนะครับเพื่อใช้ในการเกษตรและใช้ในที่โรงเรียนของเรานะครับโรงเรียนของเราก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมนายศักดิ์ประการมุทลายนะครับผมจากแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังครับผมวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามนะครับผมความรู้สึกที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับสิงอาสาในครั้งนี้นะครับก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้เป็นตัวแทนจากช่างไฟฟ้ากำลังแล้วก็แผนกอื่นๆอีกของวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามนะครับที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับสิงอาสารู้สึกประทับใจมากครับผมเพราะว่าโครงการสิงอาสานี้ก็เป็นโครงการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยเหลือชุมชนต่างๆแก้ปัญหาภัยแล้งต่างๆนะครับผมวันนี้ผมก็ได้รับหน้าที่ในการแจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านที่มารับน้ำในวันนี้นะครับผมรู้สึกประทับใจครับผมที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่เขามารับน้ำก็หวังว่าน้ำที่เขาได้รับไปจะช่วยแบ่งเบาภาระไม่ว่าได้มากก็น้อยนะครับผมในฐานะคนรุ่นใหม่นะครับผมอยากจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนี้นะครับผมไปประชาสัมพันธ์อันดับแรกเลยครับผมให้กับชาวบ้านและชุมชนอื่นๆอีกรวมถึงอาจจะพาน้องๆเยาวชนนักเรียนนะครับผมให้ความรู้ในการเรื่องของปลูกต้นไม้นะครับผมอาจจะส่งเสริมเป็นกิจกรรมนันทการอีกอย่างหนึ่งได้เลยเป็นการทำกิจกรรมยามว่างให้เกิดประโยชน์ครับผมมาร่วมกิจกรรมสิงอาสาในโครงการนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับผมเหตุผลที่ได้มาร่วมกิจกรรมอีกครั้งนึงก็คือจากครั้งแรกนะครับผมมีความประทับใจในโครงการสิงอาสาครับผมเมื่อมีโครงการนี้อีกก็เลยอยากมีส่วนร่วมอยากมาช่วยเหลือทางด้านสิงอาสาแล้วก็ชุมชนอีกครับผมสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุภาพรหานเสมอค่ะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะจากคณะครุศาสตร์ค่ะความรู้สึกนะคะที่ได้มาร่วมโครงการนี้ก็คือรู้สึกดีใจและยินดีมากค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่เราได้ช่วยเหลือสังคมนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่เราได้มาทำงานร่วมกับเพื่อนๆและพี่ๆต่างสถาบันการศึกษาค่ะกิจกรรมที่ได้ทำในวันนี้นะคะก็คือ
ได้ช่วยแจกน้ำดื่มให้ชาวบ้านแล้วก็ปลูกป่าค่ะสิ่งที่ประทับใจนะคะในกิจกรรมนี้ก็คือได้เห็นชาวบ้านนะคะร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของชาวบ้านเองค่ะในฐานะที่หนูเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ในฐานะที่หนูเป็นนักศึกษาครูนะคะหนูจะนำสิ่งที่หนูได้ทำในกิจกรรมในครั้งนี้ไปต่อยอดในการสอนให้นักเรียนของหนูในอนาคตนะคะเป็นคนที่รักชุมชนของตนเองรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเขาค่ะเพราะว่าได้ชี้แนะให้เขาเห็นว่าสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญแล้วก็จำเป็นต่อตัวเขาอย่างไรค่ะจากที่หนูได้มาครั้งแรกนะคะกิจกรรมนี้ก็คือรู้สึกดีมากดีใจมากค่ะเพราะว่าได้เห็นการทำงานของพี่ๆที่แบบมีคุณภาพแล้วก็ได้ช่วยการทำงานค่ะสวัสดีนะครับผมชื่อนายเชียร์ศักดิ์จันทร์พูดนะครับผมมาจากวิทยาลัยการเมืองการปกครองนะครับผมมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับผมมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับผมรู้สึกดีใจมากๆครับผมแล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้กลับมาร่วมกิจกรรมนี้อีกครั้งนึงนะครับผมแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมาร่วมกิจกรรมนี้ครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับผมมีมากมายมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการขุดสระนะครับสร้างแหล่งเก็บน้ำให้กับชุมชนการปลูกต้นไม้การมอบแหล่งน้ำให้กับชุมชนครับผมในส่วนของกิจกรรมที่ผมประทับใจนะครับผมก็จะเป็นการขุดสระครับผมเพราะว่าผมคิดว่าน้ำมันเป็นเรื่องที่สำคัญในการดำรงชีวิตของคนเรานะครับผมแล้วก็กิจกรรมนี้ของเราเนี่ยก็มีทั้งการขุดสระนะครับเพื่อกักเก็บน้ำไปใช้ในการเกษตรกรรมครับผมแล้วก็มีการมอบแหล่งน้ำให้กับชุมชนเพื่อนำไปอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันครับผมคิดว่าชุมชนต่างๆเนี่ยถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเนี่ยผมคิดว่าเป็นปัญหาหนักมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยใช้น้ำเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็น้ำมีส่วนประกอบในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมากครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปโภคบริโภคหรือว่าจะเป็นการใช้ในเกษตรกรรมต่างๆครับถ้าชาวบ้านนะครับผมขาดน้ำนะครับผมก็จะมีผลเสียต่อการทำเกษตรกรรมนะครับพืชผักสวนครัวต่างๆที่ชาวบ้านของเราได้เพาะปลูกไว้นะครับผมแล้วก็อาจจะมีผลเสียต่อสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ด้วยครับเพราะว่าไม่มีน้ำที่จะใช้บริโภคครับในฐานะคนรุ่นใหม่นะครับผมที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะผมก็จะนำความรู้นะครับผมที่ได้จากกิจกรรมนี้เนี่ยไปบอกต่อน้องๆในชุมชนครับหรือว่าอาจจะรวมตัวกันครับผมเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนครับสำหรับการมาครั้งนี้นะครับผมก็เป็นครั้งที่2ของผมแล้วนะครับผมสาเหตุที่ผมนะครับมาร่วมกิจกรรมนี้อีกครั้งนะครับเพราะว่าผมประทับใจในรูปแบบของตัวกิจกรรมมากๆนะครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาทำงานร่วมกับนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยต่างมหาลัยนะครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้มาทำงานร่วมกับชุมชนแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือว่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิดารัตน์ศิริโรจน์วัฒนกุลเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะได้มาร่วมกับกิจกรรมสิงอาสาเป็นครั้งแรกค่ะก็รู้สึกประทับใจมากที่ได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆแบบหลายๆมหาลัยแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงอะไรที่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้ค่ะวันนี้ก็ได้ปลูกหญ้าแฝกได้แจกน้ำให้ชาวบ้านแล้วก็นำถังน้ำไปให้กับที่วัดก็จะนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะแบบว่าปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้ก็อาจจะรวมตัวกันในชุมชนแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้กับชุมชนของตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะก็ได้ปลูกต้นไม้ให้กับโรงเรียนแล้วก็ได้แจกน้ำให้กับชาวบ้านได้นำถังน้ำไปให้ที่วัดเนี่ยค่ะแล้วก็อย่างวันนี้แหล่งน้ำที่หนูได้มาช่วยทำนะคะก็สร้างประโยชน์ให้กับชาวบ้านแบบว่าได้มีน้ำอุปโภคได้มีน้ำใช้ในการทำสวนทำนาอะไรอย่างนี้ค่ะ